ากฏภาพของบุคคลคนนี้เดินลงมานะครับแล้วก็ชี้มือชี้ไม้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเห็นไกลๆอาจจำไม่ได้เราเลยแปะชื่อไว้ให้ที่หน้าจอคุณเนวินชิดชอบครับคุณผู้ชมครับนี่ภาพนี้ชัดโอ้โหไปปรากฏตัวอยู่ที่ M7 ท่าอากาศยานดอนเมือง M7 ก็คืออาคารจอดอากาศยานส่วนบุคคลซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่คุณทักษิณก็น่าจะใช้เส้นทางนี้นี่แหละครับคือนั่งเครื่องบินส่วนตัวเข้ามาลงจอดคุณเนวินเนี่ยคือภาษาชาวบ้านได้ไหมผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยครูใหญ่ครูใหญ่และถ้าจำกันได้ก็เป็นเจ้าของวลีที่ก่อนหน้านี้มันจบแล้วครับนายซึ่งเป็นวลีที่หมายถึงคุณทักษิณแต่วันนี้คุณเนวินไปปรากฏตัวที่นี่ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดก็คือจุดที่เครื่องบินของคุณทักษิณจะลงจอดไปตรวจความเรียบร้อยเหรอคะไม่แน่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจความเรียบร้อยคุณเนวินไปทำอะไรแต่หลังจากที่คุณเนวินเดินเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีแผงเหล็กมาเต็มเลยนะครับนักข่าวก็บอกเอ๊ะคุณเนวินสั่งหรือเปล่าค่ะ